วัสดีครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้มีการนำเสนอวิธีการต่อบอร์ด BTS 7960นะครับโดยไม่พึ่งพาการเขียนโปรแกรมนะครับหรือการใช้คอนโทรลเลอร์อย่างเช่น Arduino นะครับเพื่อในการสั่งควบคุมตัวบอร์ดไดรฟ์ BTS 7960นะครับโดยวิธีการต่อนะครับก็ผมจะใช้เป็น EC ลักษณะแบบนี้นะครับต่อนะครับก็เพื่อนๆสามารถย้อนดูคลิปเก่าได้นะครับว่าวิธีการต่อ EC แบบเนี้ยต่อแบบไหนนะครับหลังจากที่ต่อนะครับแล้วก็ทดสอบดูนะครับก็ใช้งานได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ทีนี้เนี่ยไอสายของรุ่นเนี่ยนะครับก็ระยงระยางเยอะไปหมดนะครับผมก็เลยไปหาตัว EC แบบอื่นๆมาดูนะครับก็ไปเจอนะครับบังเอิญไปเจอก็เป็นแบบนี้นะครับอย่างนี้ผมจะเรียกมันว่าเป็นไมโคร EC นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปค้นหาดูได้นะครับตามแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์นะครับอันนี้ผมสั่งมาจากAliExpress นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีขาสัญญาณนะครับ input นะครับแล้วก็ output ออกมานะครับลักษณะการทำงานของมันนะครับที่รับจาก receiver มาแล้วแปลงเป็น PWM นะครับมันก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับตัวที่อยู่ในตัวเซอร์โวนะครับบางท่านเนี่ยก็จะใช้ตัวเซอร์โวนะครับแกะออกแล้วก็ใช้ตัวสัญญาณจากขาที่ต่อเข้ากับมอเตอร์นะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่สำหรับส่วนตัวผมแล้วนะครับก็อยากจะหลีกเลี่ยงในการดัดแปลงให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าราคาตัวนี้นะครับก็ไม่แพงนะครับก็ประมาณ20กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเราก็ไม่ต้องมาแกะนะครับถ้าสมมุติว่ามันเสียนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยทันทีเนาะเราจะได้ไม่ต้องมาถอดมาดัดแปลงตัวเซอร์โวให้เสียเวลานะครับโอเคเรามาดูวิธีการต่อนะครับเรามาทบทวนเจ้าตัวบอร์ดกันอีกครั้งนึงนะครับตัวบอร์ดนะครับก็จะมี VTC กาวนะครับคือตัวด้านซ้ายนี้นะครับด้านบนนะครับ VTC เป็นไฟ5โวลต์นะครับแล้วก็ไฟบวกไฟลบนะครับต่อมานะครับ R underscore IS นะครับ L underscore IS นะครับตัวนี้เป็นขาสำหรับบอกสถานะ Error ของตัวบอร์ดนะครับอันนี้เราไม่ได้ใช้นะครับก็เว้นว่างไว้นะครับถัดมานะครับก็เป็น R underscore EN นะครับ L underscore EN นะครับเป็นขา Enable นะครับนี่นะครับเป็นขา Enable นะครับวิธี Enable นะครับแล้วก็ใส่ไฟบวก5โวลต์ให้กับเขานะครับ5โวลต์ทั้งคู่เลยนะครับ5โวลต์นะครับก็เป็นการ Enable เพื่อใช้งานบอร์ดนะครับถัดมานะครับเป็นRPWM นะครับ RPWM นะครับตัวนี้นะครับเป็นขาสัญญาณ PWM นะครับซึ่งถ้าไล่มานะครับก็จะต่อเข้ากับตัว ESC ของเรานะครับอันนี้ผมใช้ท่อหดเอาไว้นะครับท่านรูปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับขา2ขานี้นะครับต่ออันไหนก็ได้นะครับเข้าไปที่ตัว LPWM กับ RPWM นะครับโอเคนะครับไล่มานะครับไล่มาจากตัวไมโคร EC ของเรานะครับก็มาต่อที่ receiver นะครับเข้าที่ channel 1นะครับมอเตอร์ตัวที่1นะครับมอเตอร์ตัวที่2ก็เข้า channel ตัวที่2นะครับส่วนอันนี้เป็นไฟเลี้ยงของ receiver นะครับตรงกลางจะเป็นไฟบ่วงนะครับซ้ายเป็นไฟลบนะครับขาสัญญาณนะครับสีส้มนะครับเป็นขาสัญญาณนะครับตรงกลางเป็นไฟบ่วงนะครับขาซ้ายเป็นกาวนะครับไฟลบนะครับโอเคนะครับถ้าไล่จากรีเซิร์ฟเวอร์ย้อนกลับนะครับชานัลที่1นะครับไล่ไปนะครับเห็นไหมครับเข้าตัวบอร์ดนะครับโอเคนะครับอันนี้Enable นะครับอันนี้เป็นไฟบวกลบของบอร์ดนะครับ5โวลต์นะครับส่วน channel ที่2นะครับก็ต่อเหมือนกันเลยนะครับก็จาก channel ที่2นะครับ receiver นะครับมาตัวที่ EC นะครับแล้ว EC ก็ออกมานะครับที่ขา PWM นะครับ
บอร์ดนะครับขวามือสุดนะครับนะครับแล้วก็ enable 5โวลต์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟบวกลบของบอร์ดนะครับ VCC กับกราวด์เนาะเรามาทดสอบกับมอเตอร์จริงกันเลยนะครับวิธีการต่อมอเตอร์เข้ากับบอร์ดนะครับตัวบอร์ดก็จะมีตัวลาเบลบอกนะครับว่าอันไหนเป็นขาของมอเตอร์นะครับแล้วอันไหนเป็นสำหรับเป็นไฟเลี้ยงนะครับโอเคนะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะใช้เป็นรีโมทแบบนี้นะครับรีโมทแบบนี้นะครับมันจะแยกอิสระกันนะครับระหว่างชานแนล1กับชานแนล2นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้เป็นชานแนล1นะครับอันนี้เป็นชานแนล2นะครับในกรณีที่เราทำเป็นรถตัดหญ้านะครับมอเตอร์ทั้ง2ตัวก็จะวิ่งพร้อมกันถูกต้องใช่ไหมครับเราก็จะต้องทำการกด2ชานแนลพร้อมกันนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นเดินหน้านะครับอันนี้เป็นถอยหลังนะครับถอยหลังนะครับหรือจะกลับรถนะครับหมุนสวนทางนะครับอย่างนี้นะครับเลี้ยวนะครับเดินหน้านะครับถอยหลังนะครับซึ่งต่างจากตัวไฟสกายนะครับไฟสกายเนี่ยผมได้ทำคลิปวิธีการใช้งานของตัวรีโมทไฟสกายไว้แล้วนะครับที่จะทำให้มอเตอร์ทั้ง2ตัวเนี่ยหมุนพร้อมกันโดยที่เรากดแค่ channel เดียวนะครับเอาเป็นว่าคอนเซ็ปต์มันเหมือนกันนะครับเพียงแต่แค่ว่าตัวรีโมทตัวเนี้ยมันไม่สามารถที่จะมิกสัญญาณทั้ง2 channel เนี่ยเข้าหาด้วยกันได้นะครับอันนี้ผมเอามาแค่ทดสอบให้ดูนะครับโอเคเรามาดูทดสอบกันอีกครั้งนึงนะครับนี่นะครับลองดูทีละ channel ก่อนก็ได้นะครับค่อนข้างที่จะติดมือเลยทีเดียวนะครับสำหรับ E4 รุ่นนี้นะครับถ้าเป็นตัวก่อนหน้านี้นะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับก็ยังมีปัญหาในการหน่วงดีเลย์นะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ทดสอบมันจริงๆจังๆนะครับมาเจอไอ้ตัวเจ้าตัวเล็กนี้ก่อนนะครับนี่ครับบังคับค่อนข้างที่ติดมือนะครับเร็วนะครับสปีดเร็วช้าเร็วนะครับติดมือเลยทีเดียวนะครับนี่อีกชานแนลหนึ่งนะครับนี่นะครับตอบสนองได้ดีเลยนะครับนะครับจากที่ใช้งานบอร์ด BTS 7960นะครับที่ต่อเข้ากับตัว EC นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือรุ่นนี้นะครับจากการที่ทดสอบกับรถจริงแล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ระดับหนึ่งนะครับแต่เรื่องความทนทานเนี่ยผมก็ไม่การันตีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับอัตราทดของรถของเราด้วยนะครับแล้วก็การกินกระแสของมอเตอร์นะครับว่ามันมีการกินกระแสมากน้อยขนาดไหนนะครับตัวรถน้ำหนักตัวรถก็มีความสำคัญนะครับรถตัดหญ้าบังคับวิทยุนะครับที่ทำกันนะครับขี้หมูขี้หมานี่ก็เกือบร้อยโลนะครับแทบทุกคันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินกระแสของวงจรเราเนี่ยก็จะกินกระแสค่อนข้างมากพอสมควรนะครับซึ่งตัวผมเองนะครับผมก็ยังไม่ได้ใช้บอร์ดคู่นี้อย่างจริงๆจังๆนะครับผมก็ยังใช้สมัยโรแมนติกบอร์ดของสมัยโรแมนติกนะครับในการใช้งานรถจัดยาจริงๆอยู่นะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็ลองทดสอบดูนะครับว่ามันใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับเพราะด้วยราคาเนี่ยมันก็ไม่แพงแล้วนะครับอันนี้ก็20บาทเองนะครับและนี้ก็80บาทก็รวมก็100กว่าบาทเท่านั้นเองครับ2บอร์ดก็200กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็ลองดูนะครับไม่ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับบอกทริคนิดนึงนะครับเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้บอร์ด BTS 7960ก็ได้นะครับเราก็หาบอร์ดที่มีแรงขับที่มากกว่าตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวไมโคร EC ของเรานะครับเป็นตัวส่งสัญญาณ PWM นะครับให้กับตัวบอร์ดใดนะครับซึ่งผมเคยเห็นผ่านๆตามานะครับบอร์ดที่เป็นตัวใหญ่ๆนะครับก็มีเหมือนกันเนาะแต่มันจะไม่สามารถที่จะต่อเข้ากับPWM ได้โดยตรงนะครับอย่างเช่นของบอร์ดของสมัยโรแมนติกนะครับก็เราใช้บอร์ดนั้นนะครับต่อเข้ากับตัว EC นะครับโอเคนะครับ
ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ